สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections วันนี้ขอเชิญพบกับ Marvel Legend Dr. Octopus นะครับมาในกล่อง Marvel Legend แบบปกตินะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีบอกว่าในเว็บนี้มีอะไรบ้างเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะมาก็จะพบกับ Dr. Octopus ในชุดสีเขียวเหลืองอ้วนป้อมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูสีรูเอาไว้ใส่หนวดปลาหมึกละเออนะฮะสิ่งที่ผมชอบสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเลิกแว่นขึ้นมาเราก็จะเห็นแววตาอันหื่นๆกามของดร. Octopus นะครับแต่ว่าแว่นนี้ถอดไม่ได้นะครับเขาน่าจะติดกาวไว้นะครับขยับได้เงยหน้าได้นิดเดียวก็จะหลุดแล้วครับข้อเสียนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละแล้วก็ก้มได้หน่อยนึงซึ่งเราก็โอเคอาจจะไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะฮะแต่ก้มได้เงยหน้าได้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็แขนก็ขยับได้ตามสไตล์ Marvel Legend เลยครับขยับได้บิดก็ไปเถอะยังไงก็ไม่หักไม่ขาดทนทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยครับบิดได้เต็มที่เลยนะฮะข้อศอกเป็นแบบดับเบิลจอยด้วยนะครับก็งอได้สุดๆเลยมือก็ทำสะบัดไปสะบัดมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถทำแอปครันช์ได้แบบนี้นะครับพอทำปุ๊บนี่เห็นหลังเต่าเลยเหมือนเต่าเลยเนาะจริงๆเหมือนนินจาเต่ามากกว่าแหละเงยหน้าได้นะครับแต่ข้อเสียก็จะเห็นอย่างเงี้ยเห็นรูจอยด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยครับก็แต่เราคงไม่ก้มเงยขนาดนั้นนะเนาะนะครับก็แหกแข้งแหกขาได้ประมาณนี้เลยแล้วก็มีจอยเป็นดับเบิลจอยตรงเข่าด้วยเช่นเดียวกันครับarticulation ต่างๆก็เป็นตามสไตล์ Marvel Legend แหละครับแต่ที่ชอบคือผมรู้สึกว่าเขาปั้นตัวนี้ใหม่นะเป็นโมใหม่พิมพ์ใหม่นะครับผมคิดว่านะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและนี่ก็คือหนวดปลาหมึกที่แถมมาล่ะครับก็ข้อเสียเลยคือผมคาดหวังว่ามันจะขยับได้เนาะอันนี้ก็มันขยับไม่ได้อ่ะก็เลยแบบมันฟิกซ์มาเลยนะฮะแต่ว่าด้านหลังเขามีเขียนไว้ว่าแบบอันนี้ใส่ด้านซ้ายด้านขวานะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็จริงๆก็ใส่สลับกันได้แหละนะครับก็ผิดหวังพอสมควรกับหนวดปลาหมึกอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่หนวดปลาหมึกที่ด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เสียบๆเข้าไปฮะมีรูแล้วก็เสียบเข้าไปเราเป็นพวกถนัดอยู่แล้วเนาะเสียเข้าไปจึกๆๆๆๆนะก็จะได้ประมาณนึงแต่ทำแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบก็สวยประมาณนึงอะเนาะผมก็เลยคิดว่ามันยังไม่พอเราต้องมีการโมดิฟายครับผมซื้อนี่ฮะไฟ LED จากร้านสะดวกซื้อประมาณชื่อร้าน DIY นะครับ50บาทต่ออันนะครับก็แงะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เราด้วยความรีบทำเราก็เลยใช้กรรไกรครับคว้านดูด้านหลังครับถ้าใครมีสว่านก็ดีนะฮะก็จะทำเร็วกว่านี่ผมก็คว้านอยู่สักพักนึงแหละจนกว่าจะได้เชฟที่ต้องการแล้วเราก็เอาเนี่ยฮะสายเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วผมก็เหยาะกาวตาช้างนะฮะเหยาะกาวตาช้างทั้งตัวที่ติดกับบอดี้แล้วก็กับตรงด้านบนด้วยนะครับก็ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเรียกว่าดูไฮโซขึ้นมากเลยใช่ไหมล่ะครับก็สามารถขยับได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าความคงทนก็อยู่ได้ระดับนึงนะฮะถ้าเราไม่ได้ไปเล่นอะไรกับมันมากเกินไปนะครับก็เนี่ยฮะคือสามารถดัดได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ด้วยความที่ผมติดกาวตาช้างด้านหลังของสายกับบอดี้เนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้มันค่อนข้างจะมั่นคงเหมือนกันไม่ใช่ไม่ยอกแยกนะฮะก็ทำให้สามารถขยับได้อย่างสบายใจว่าแบบเอ้ยมันจะไม่หลุดออกมานะอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าสวยสมใจอยากเลยอ่ะ Hasbro ทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะนะใครที่สนใจวิธีนี้ก็เอาไปเรียนแบบกันได้นะครับจริงๆผมก็เอามาจาก YouTube นั่นแหละนะแต่นี่มาเป็นเวอร์ชั่นของผมเองแปลเป็นภาษาไทยนะครับจะได้เข้าใจง่ายเนาะก็เอาไปลองทำกันดูครับแล้วก็เพื่อนๆก็ถ้าทำแล้วก็มาแชร์กันนะครับว่าทำแล้วสวยงามเป็นอย่างไรนะครับหรือบางคนอาจจะอยากได้หนวดที่ยาวกว่านี้ก็สามารถหาได้เช่นกันครับเอาละครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ